ตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อรีเซ็ตซึ่งมีส่วนผสมของหมามุ้ยอินเดียนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หญิงสาววัย21ปีชาวจังหวัดตรังเสียชีวิตภายหลังนำผลิตภัณฑ์ไปรับประทานโดยจากการตรวจสอบประวัติพบผู้เสียชีวิตและมารดาเป็นสมาชิกของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนี้ล่าสุดนายแพทย์ไพศาลดั่นคลุ้มรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้นำผลิตภัณฑ์ชนิดนี้มาตรวจสอบพบว่าไม่มีเลขสารระบบอาหารบนกล่องพร้อมยืนยันว่าอย.ไม่อนุญาตให้ใส่สารสกัดหมามุ้ยในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนื่องจากพบว่ามีสาระสำคัญที่เรียกว่าแอลโดปาซึ่งเป็นสารตั้งต้นของสื่อประสาทโดรามีนที่มีผลต่อการควบคุมการเคลื่อนไหวทำให้ความดันโลหิตต่ำแต่ไม่ได้แสดงสรรพคุณในการบำบัดบรรเทาและป้องกันโรคตามสรรพคุณที่อวดอ้างเราไม่เคยอนุญาตให้ใส่สารสกัดหมามุ้ยในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับเนื่องจากมันมีข้อมูลทางวิชาการนะครับที่มีสารสำคัญในหมามุ้ยที่เขาเรียกว่าแอลโดปานะครับซึ่งเป็นสารตั้งต้นของสื่อประสาทที่เรียกว่าโดปามีนเนี่ยนะครับที่มันมีทำให้ผลต่อการควบคุมการเคลื่อนไหวเรื่องของความดันโลหิตต่ำนะครับและจากการตรวจสอบแผ่นพับที่ได้มาจากครอบครัวผู้เสียชีวิตพบโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณว่าสามารถช่วยกระตุ้นฮอร์โมนลดไขมันในร่างกายขับสารพิษออกจากตับและช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศจึงทำให้เมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่อย.และตำรวจกองบังคับการปราบปรามคุ้มครองผู้บริโภคได้เข้าตรวจสถานที่จำหน่ายที่ระบุตามแผ่นพับพบเพียงผลิตภัณฑ์อาหารเสริม1กล่องภายในมีผลิตภัณฑ์จำนวน4แผงแผงละ10แคปซูลมีลักษณะเหมือนกับแผงผลิตภัณฑ์ที่พบในที่เกิดเหตุแต่ล่าสุดยังไม่พบสถานที่การผลิตผลิตภัณฑ์จึงทำให้เก็บผลิตภัณฑ์เพื่อส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ตรวจวิเคราะห์หาสารสกัดภายในต่อไปคาดว่าจะทราบผลภายใน15วันนี้มีคำให้การว่าจริงๆเขาไม่ได้ผลิตนะครับเพราะเป็นผู้รับจ้างผลิตนะครับก็มีเลขไปใช้ไว้เท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีการผลิตเพื่อจำหน่ายนะครับมีแอลโดปานะครับซึ่งเป็นสารตั้งต้นของโดปามีนที่เราใช้ในการรักษาในพวกโรคพวกพาร์กินสันเนาะพาร์กินสันแล้วก็มันมีอาจจะมีฤทธิ์ในเรื่องของออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอยู่ด้วยนะครับนะเพราะนั้นในส่วนนี้เองเนี่ยในเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเราก็เลยไม่แนะนำไม่แนะนำคือไม่อนุญาตให้ไปใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับนอกจากนี้อย.ยังได้อนุญาตให้นำหมามุ้ยมาใช้เป็นส่วนผสมในตำรับยาสมุนไพรจริงซึ่งมีอยู่2ตำรับซึ่งเป็นยาแผนโบราณแต่ไม่อนุญาตมาเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นไปตามข้อมูลพบว่าสารสกัดหมามุ้ยส่วนใหญ่เป็นการนำเข้ามาไม่พบข้อมูลว่าประเทศไทยมีการปลูกเองอย.ยังย้ำเตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาเพราะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไม่ใช่ยาไม่สามารถรักษาหรือบรรเทาโรคให้หายได้ฉะนั้นผู้อวดอ้างสรรพคุณเพื่อจำหน่ายอาหารที่แสดงฉลากไม่ถูกต้องจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป